นับสนุนโดย Toyota Gazoo Racing Collection ตัวตนจากสนามแข่งมาติดตามกรณีที่อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังได้ออกมาตั้งคำถามกับหนุ่มคนนึงครับที่เปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัด 40,000 บาทแต่สุดท้ายเนี่ยยอดทะลุเป้าแล้วยังไม่ยอมปิดยอดมันเกิดอะไรขึ้นครับแถมมีการจับโป๊ะเรื่องของเอกสารการรักษาพยาบาลจากคลินิกอีกด้วยว่ามีพิรุธหลายจุดครับล่าสุดนั้นเจ้าของโพสต์ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกันได้ในชินแชร์ทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับจากกรณีที่เจ้าของเพจชื่อดังอย่างเบนอาปาเช่โพสต์ตั้งข้อสงสัยกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเปิดรับเงินบริจาคจากผู้ใจบุญเพื่อหาค่ารักษาพยาบาลสุนัขจรจัดที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน 40,000 บาทแต่ปรากฏว่าพอยอดทะลุเป้ายังไม่มีท่าทีปิดรับบริจาคแถมเอกสารใบประเมินราคารักษาพยาบาลยังมีพิรุธหลายจุดด้วยล่าสุดในศักระพีปฐมทศพรอายุ42ปีเจ้าของโพสต์ดังกล่าวที่เปิดรับบริจาคสุนัขจรเปิดเผยว่าเรื่องทั้งหมดมาจากความสะเพร่าของตนเองที่ไม่ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนกว่านี้ซึ่งยอดเงินที่เกินมานั้นตนเองได้นำไปช่วยเหลือสุนัขตัวอื่นที่ดูแลกว่า700ตัวที่เคยเปิดรับบริจาคแต่ยอดไม่ถึงจึงต้องเอามาถัวเฉลี่ยกันนายศักระพีชี้แจงต่อเนื่องนะครับบอกว่าตนเองนั้นเปิดศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด3แห่งด้วยกันมาตั้งแต่ปี2554นะครับโดยที่ผ่านมาได้มีการโพสต์ขอความช่วยเหลือกับสุนัขบางตัวเนี่ยแต่ปรากฏว่ายอดเงินเนี่ยมันไม่ตรงตามเป้าก็เลยบางยอดเนี่ยที่มีการบริจาคเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็อาจจะยังไม่ปิดยอดเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้ประชาชนนั้นเกิดความเข้าใจผิดกับแต่เคสนี้มันเป็นเคสที่รถชนหลังหักเขาทักมาให้ผมช่วยแล้วบอกว่าทักที่เหลือไม่มีคนช่วยเลยผมก็โอเคไปส่งที่หมอให้ต้นโพสต์หรือคนเจ้าของหมาไปส่งที่หมอก็แล้วหมอก็ตีราคามา 40,000 40,000 ค่ารักษาใช่ผมก็โพสต์พอดียอดมันเกินอาจารย์ผมก็คิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรถ้าไม่เกินเราจ่ายคือเราจ่ายเคสอื่นหรือเราไปจ่ายวันข้างหน้าเผื่อหมาตัวนี้มันออกแล้วไม่มีคนดูแลมันพิการก็เอาดูแลมันคือคําถูกต้องคือมันปิดแต่บางทีตัวอื่นมันไม่ได้ยอดคือมันบางคนตัวมันไม่มียอดเลยโพสต์อย่างเงี้ยก็ไม่มียอดผมก็คือเอาตัวผมก็ไม่รู้หาจ่ายที่ไหนบางทีผมก็จะดึงเคสนี้ไปจ่ายเคสนี้นอกจากนี้นายศักระพียังชี้แจงถึงเอกสารค่ารักษาพยาบาลที่ถูกจับโป๊ะว่าไม่ได้มีการปลอมแปลงขึ้นมาเองขณะที่ทีมข่าว Workpoint ได้โทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกดังกล่าวชี้แจงว่าเอกสารทั้งหมดนั้นออกมาจากคลินิกจริงและไม่มีการปลอมขึ้นแต่อย่างใดโดยล่าสุดนั้นทางเจ้าของโพสต์ได้มีการเคลื่อนไหวในโพสต์ดังกล่าวที่เป็นดราม่าแล้วนะครับบอกว่ามีการปิดยอดบริจาคเป็นที่เรียบร้อยส่วนสาเหตุที่ไม่สามารถลบโพสต์ไปได้เพราะว่ามันจะมีการคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารต่างๆไปชี้แจงเพื่อเป็นหลักฐานเพิ่มเติมนี่แหละครับและตัวเองบอกว่าแม้จะรู้สึกเสียใจแต่ก็จะเอาไปปรับปรุงและก็จะเอาไปทำให้มันเป็นหลักเป็นฐานมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าเดิมนี่แหละครับส่วนวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าจากแบรนด์ Wallix ไว้ณที่นี้และถ้าใครมีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแฉทุกคนโกงในชินสแกนโกงครับ